ั่นไงพนักงานใหม่ของบริษัทเราอะใช่ฉันก็เพิ่งเคยเจอนี่แหละน่าจะมาทำงานวันนี้วันแรกนะอ่ะนั่นไงเดินมาละสงสัยคงจะมาปรึกษาเราเรื่องงานพวกเธอสองคนอะช่วยทำงานหน่อยสิฮะเอ้างงอะไรกันนะช่วยทำงานหน่อยสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีค่ะหัวหน้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านี่พวกเธอคงรู้แล้วใช่ไหมนี่แนนเป็นพนักงานใหม่เองยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวให้พวกเธอช่วยดูแลด้วยนะเขาเป็นเพื่อนรักของฉันเองนั่นแหละแนนหวังว่าเธอคงจะเข้ากับทุกคนได้นะสบายมากเพื่อนรักช่วงแรกๆอาจจะต้องปรึกษาเรื่องงานบ่อยหน่อยนะคะว่าแต่ยังไม่จักชื่อกันเลยอะค่ะชื่ออะไรกันบ้างอะคะแม็กดิวค่ะแม็กแล้วก็ดิวใช่ไหมคะยังไงก็ยินดีที่รู้จักนะคะฮันนี่เธอพาฉันไปสำรวจบริษัทหน่อยสิฉันอยากรู้ว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนบ้างอะได้ดิป่ะเพื่อนรักหัวหน้านั่นเองนี่หน้าล่ะมาถึงก็กลางเลยอ่ะแค่คิดว่าจะต้องทำงานกับคนแบบเนี้ยฉันก็เครียดแล้วอันนี้ก็แบ่งๆกันทำไปก่อนนะอืมเอามาฉันหมดอ่ะไปชงกาแฟฉันหน่อยสิแต่ว่าฉันทำงานอยู่อ่ะก็หยุดทำก่อนดิฉันหิวกาแฟอ่ะไปชงกับฉันหน่อยรีบๆไปนะทำไมไม่ไปชงเองอ่ะไม่ใช้คนอื่นทำไมแล้วนานมีปัญหาอะไรอ่ะไม่ได้ใช้นายสักหน่อยแล้วมาใช้ดีลทำไมอ่ะมันไม่ใช่หน้าที่เลยนะที่บริษัทนี้เนี่ยใครอยากกินกาแฟก็ต้องไปชงเองขนาดท่านประธานยังต้องชงเองเลยฉันไม่ใช่ท่านประธานแต่ว่าฉันเป็นเพื่อนของหัวหน้าพวกแกแล้วมันเกี่ยวอะไรกันครับเป็นเพื่อนหัวหน้าแต่ไม่ใช่หัวหน้าเราสักหน่อยก็เพื่อนหัวหน้าก็สามารถบอกให้หัวหน้าไล่พวกนายออกได้นี่จะลองดูไหมล่ะขัดคำสั่งฉันน่ะเท่ากับขัดคำสั่งฮันนี่นะหรือว่านายสองคนจะโดนไล่ออกโอเคค่ะเดี๋ยวดิวประชงให้รอแป๊บนึงนะแล้วก็นายอ่ะโทษฐานที่เถียงฉันอ่ะเดี๋ยวฉันจะเอางานที่ฉันได้รับมอบหมายอ่ะไปให้นายทำนะแล้วก็ทำให้เสร็จอ่ะเย็นนี้ด้วยล่ะถ้าทำไม่เสร็จอ่ะฉันจะฟ้องเพื่อนฉันโทษฐานที่ทำพฤติกรรมแย่ๆตกงานก็ไม่รู้ด้วยนะเดี๋ยวยังไงเนี่ยจะส่งข้อมูลสำคัญของบริษัทนี้ให้แล้วกันนะคะได้ค่ะโอลานชื่อเจ้าของบริษัทคู่แข่งแล้วเปล่าแม็เออจริงด้วยชื่อคู่แข่งเรานี่ว่าแนนไปคุยอะไรกับเขาเนี่ยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปดีกว่าคุณโอรานค่ะแล้วถ้าคุณโอรานได้ข้อมูลยังไงอย่าลืมโอนเงินมาให้แนนด้วยละกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยแบบนี้แย่แน่เลยอ่ะต้องรีบรายงานหัวหน้า
นี่พวกเธอกล้าใส่ร้ายเพื่อนรักฉันขนาดนี้เลยเหรอคุณฮันนี่ฟังพวกเราก่อนนะครับผมอยากให้คุณฮันนี่ได้ดูหลักฐานก่อนฉันไม่ดูถ้าฉันดูก็เท่ากับว่าฉันไม่ไว้ใจเพื่อนรักฉันนะสิหัวหน้าไม่เชื่อหรอคะแต่ว่าเราสองคนไม่ได้โกหกนะคะพวกเธอเนี่ยนะไม่ได้โกหกฉันได้รับรายงานมาจากคนคนหนึ่งเขาบอกว่าพวกเธอเนี่ยชอบนินทาว่าร้ายฉันเสียหายหายในตอนที่ฉันไม่อยู่แหมต่อหน้าเนี่ยทำเป็นคนดีเนาะใครเป็นคนรายงานหรอครับพูดมาเลยดีกว่าเพื่อนคุณฮันนี่หรือเปล่าครับเป็นใครไม่สำคัญหรอกแต่ฉันรู้ว่าเขาต้องไม่โกหกฉันแน่พวกเราก็ไม่ได้โกหกจริงๆนะครับคุณฮันนี่ครับคุณแนนเพื่อนของคุณฮันนี่เนี่ยกำลังขายข้อมูลของบริษัทให้กับคู่แข่งอยู่จริงๆปากถ้ายังไม่เลิกใส่ร้ายเพื่อนรักฉันแล้วก็ฉันจะออกใบเตือนแล้วถ้าออกครบ3ครั้งฉันมีสิทธิ์ที่จะไล่พวกเธอออกอย่างถูกต้องคุณฮันนี่ครับผมขอถามตรงๆเลยนะครับพวกเราทำงานกับคุณฮันนี่มาตั้งนานน่ะคุณฮันนี่ไม่คิดจะเชื่อใจพวกเราสักนิดเลยเหรอครับฉันก็ขอตอบตรงๆเลยเหมือนกันนะว่าฉันกับแนนเพื่อนรักฉันเนี่ยรู้จักกันมาตั้งแต่อนุบาลฉันรู้ว่าเขาเป็นคนดีแม็กเห็นที่เราสองคนจะอยู่ยากแล้วว่ามีเรื่องกับเด็กหัวหน้าเขาแบบนั้นน่ะไม่หรอกฉันว่ามีอยู่คนนึงที่พร้อมจะเชื่อแล้วก็รับฟังพวกเราอยู่นายหมายถึงใครอ่ะนะคะข้อมูลสำคัญของบริษัทเรารั่วไหลไปที่บริษัทคู่แข่งอย่างนั้นเหรอใช่ครับและผมก็รู้ตัวด้วยนะครับว่าคนที่ทำชั่วกับเหตุการณ์นี้คือใครคุณนั่นแหละครับคุณฮันนี่ไม่ใช่นะคะฉันไม่ได้เป็นคนทำทำไมจะไม่ใช่คุณล่ะครับเรามีหลักฐานชัดเจนการส่งอีเมลข้อมูลของบริษัทให้กับบริษัทคู่แข่งเนี่ยมันส่งมาจากอีเมลที่เป็นชื่อของคุณไม่ใช่นะคะฉันไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นเลยอ่ะไม่ต้องโกหกหรอกครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็อยากจะถามเหมือนกันว่านอกจากคุณฮันนี่แล้วเนี่ยยังมีคนอื่นที่ให้ความร่วมมือหรือเปล่าอย่าให้ผมรู้ตัวนะครับว่ามีใครให้ความร่วมมือผมจะจัดการขั้นเด็ดขาดจะไล่ออกจากบริษัทแล้วก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยไม่มีใครเขาเกี่ยวข้องหรอกค่ะคุณชวินเรื่องนี้ฮันนี่ทำชั่วคนเดียวละค่ะแนนทำไมแกพูดแบบนี้คะนี่แกเป็นเพื่อนรักฉันนะแกต้องรู้สิว่าฉันนิสัยแบบไหนแกก็บอกทุกคนว่าฉันไม่ได้เป็นคนทำฮันนี่คุณชวินเขาก็พูดอยู่ว่าเขามีหลักฐานแกก็ยอมรับไปสิใช่ฉันมีหลักฐานอยากจะดูหลักฐานไหมอยู่ในเครื่องนี้โทรศัพท์เครื่องนี้ตกใจแล้วสิไอ้โทรศัพท์เครื่องนี้แหละที่ลูกน้องของคุณแม็กกับคุณดิวเคยให้คุณดูแนนนี่มันเป็นฝีมือแกนี่อะไรฝีมือใครแนนครับคุณแม็กกับคุณดิวเนี่ยเขารายงานผมหมดแล้วนะครับและผมก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วเรามีหลักฐานเพียบเลยที่คุณแนนคนทำแล้วเมื่อกี้คุณชวินบอกว่าฮันนี่เป็นคนทำคืออะไรคะผมอยากจะรู้ให้แน่ชัดนะครับว่าเพื่อนของคุณเนี่ยมีสันดานเป็นยังไงและตอนนี้ผมก็ได้รู้ความจริงแล้วนะครับความจริงอะไรก็ความจริงที่ว่าคุณเข้าไปในห้องแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์ของคุณฮันนี่ในการส่งอีเมลกับลูกค้าไงครับคนที่ส่งใช่ครับเพื่อนรักของคุณเป็นคนใช้คอมพิวเตอร์ใช้อีเมลของคุณในการส่งข้อมูลให้กับลูกค้าที่เป็นคู่แข่งของเราเขาหักหลังคุณแล้วก็ทรยศบริษัทครับทำไมแกทำแบบนี้ฮะแนนคุณชวินคะเรื่องนี้ไม่จริงนะคะฮันนี่ค่ะฮันนี่เขาสั่งให้แนนทำกับคุณชวินยังจะไม่โทษคนอื่นอีกบอกแล้วไงว่าผมมีหลักฐานคุณแม่ครับคุณแจ้งตำรวจหรือยังครับแจ้งแล้วครับตอนนี้ตำรวจกำลังมาดี
ผมจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะนี่มันคือข้อหาร้ายแรงฮันนี่ฮันนี่เพื่อนรักแกช่วยฉันด้วยสิแกเป็นเพื่อนฉันไม่ใช่หรอนะเพื่อนรักนะฉันไม่ได้ทำอะไรเธอแกทำกับฉันขนาดนี้ยังจะให้ฉันช่วยอีกเหรอที่ผ่านมาฉันดีกับแกขนาดไหนฉันเห็นแกเป็นเพื่อนรักแต่แกทำแบบนี้กับฉันเหรอทำไมฮะไม่ต้องไปหาเหตุผลกับเพื่อนชั่วๆแบบนี้หรอกครับคนแบบนี้ต้องได้รับโทษไปคุยกับตำรวจดีกว่านะครับเหมือนว่าตำรวจจะมาแล้วนะครับจับตัวไปเลยครับฮันนี่ไปฮันนี่ช่วยฉันด้วยคุณฮันนี่ครับนี่ถ้าเกิดว่าคุณน่ะไม่ได้ลูกน้องอย่างแม็กแล้วก็ดิวมาบอกข้อมูลเนี่ยป่านนี้คุณคงจะโดนตำรวจจับไปแทนคุณแนนแล้วนะครับฉันโง่เองนะคะที่ไม่เชื่อใจลูกน้องเลยเรียบร้อยแล้วครับตำรวจกุมตัวไปแล้วแม็กดิวฉันต้องขอโทษด้วยนะที่ผ่านมาฉันไม่เคยไว้ใจพวกเธอเลยอะไม่เป็นไรค่ะเราสองคนเนี่ยไม่โกรธแค่เป็นห่วงหัวหน้านะคะคุณฮันนี่ครับผมเข้าใจนะครับว่าคุณเป็นคนรักเพื่อนนะแต่ว่าการรักเพื่อนของคุณเนี่ยไม่ต้องมีสติด้วยนะครับไม่ใช่รักเพื่อนแบบไม่ลืมหูลืมตาแบบนี้ฉันต้องขอโทษแล้วก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะที่ทำให้ฉันตาสว่างต่อไปนี้เนี่ยฉันจะเป็นหัวหน้าที่ดีแล้วก็รับฟังลูกน้องด้วยแล้วก็ต่อจากนี้ไปเนี่ยผมขอห้ามเลยนะครับว่าบริษัทของผมเนี่ยจะต้องไม่มีเส้นสายแต่ถ้าใครเข้ามาทำงานในบริษัทของเราเนี่ยทำตัววางอำนาจเอาเปรียบแล้วก็ทำงานได้อย่างไม่เต็มที่เนี่ยก็รายงานผมได้เลยผมจะจัดการแล้วก็พวกคุณก็เหมือนกันนะครับทำงานให้เต็มที่เข้าใจไหมครับได้ครับ